เก่งกล้ามเนื้อท้องไว้แค่นี้ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยนะครับคอบอดี้จะได้แข็งแรงวางเท้าให้กว้างนะครับมันจะทำให้ท่านี้เราบิดตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคาร์ดิโอกันนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นเลเวล 1.5 นั่นเองนะครับเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้นั่นเองครับจุดประสงค์หลักในการทำครั้งนี้ก็จะเป็นการลดไขมันทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับซึ่งท่าในวันนี้จะมีทั้งหมด6ท่าท่าละ50วินาทีพัก10วินาทีนะครับก็ถ้าใครยังมีแรงเหลือทำต่ออีกรอบรับรองว่าจะเห็นผลดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มท่าแรกกันเลยครับโอเคท่าแรกนะครับก็อาจจะชื่อท่าว่า Landing Press ก็จะเป็นการวอร์มอัพก่อนทุกท่าส่วนใหญ่จะเป็นท่าจ็อกกิ้งก่อนหรือไม่กระโดดตบก่อนเบาๆนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยน้ำหนักตัวเองหรือบอดี้เวทของเรานะครับผมก็วอร์มอุณหภูมิในร่างกายหายใจเข้าออกไว้นะครับช้าๆไม่ต้องรีบนะครับแต่ถ้าใครฟิตนะครับเราสามารถสปีดให้มันเร็วขึ้นได้ครับก็ขึ้นอยู่กับความฟิตของแต่ละคนเลยใครทำไม่ไหวนะครับหรือเพิ่งเคยทำครั้งแรกก็ทำช้าๆก่อนแต่ถ้ามีแรงเหลือก็คือสปีดอัพได้เลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับวันนี้3 2 1โอเคระหว่างนี้ก็พัก10วินาทีนะครับเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปกันชื่อท่าว่า Easy Burpee นะครับอีซี่เบอร์ปี้เราจะไม่มีการกระโดดนะครับก็จะเป็นขั้นง่ายฮึบฮึบขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่ฮึบฮึบแต่เราสปีดอัพทำให้มันเร็วขึ้นจริงๆนี่เป็นออปชั่นแบบง่ายซึ่งถ้าใครฟิตเราสามารถทำเบอร์ปี้แล้วก็กระโดดก็ได้นะครับใครทำไม่ไหวก็แค่นี้ก่อนก็ได้นะครับใครทำไม่ไหวช้าๆนะครับไม่ต้องรีบท่าต่อไปชื่อท่าว่าแพลงแจ็คนะครับเป็นการแพลงค้างไว้แล้วเอาขาหุบเข้ากลางออกนั่นเองครับเก่งกล้ามเนื้อท้องไว้แค่นี้ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยนะครับคอบอดี้จะได้แข็งแรงเก่งท้องไว้ใครทำไม่ไหวก็ให้ชันเข่าพักไว้แบบนี้ก่อนนะครับพอไหวก็ขึ้นมาต่อได้เลยสปีดอัพได้เลยนะครับนิดเดียวนิดเดียว come on 3 2 1โอเคก็ดื่มน้ำก่อนนะครับตอนนี้มาท่าต่อไปกันชื่อท่าว่าไฮนีนะครับยกเข่าขึ้นมาเลยสูงโอเคระหว่างนี้พักดื่มน้ำกันก่อนก็ได้นะครับก็พยายามหายใจเข้าออกไว้ไม่ต้องรีบท่าต่อไปซูโม่สควอตนะครับแต่เราจะต้องการสปีดอัพหน่อยนะครับเบิร์นให้ตลอดเวลาฮึบฮึบฮึบวางเท้าให้กว้างชี้
ออกไป45องศาหย่อนก้นลงขึ้นมาแล้วเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้วยนะครับทุกครั้งเวลาเราฝึกนะครับปึ๊บ Come on ท่าที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเลยท่าสุดท้ายแล้วทนหน่อยนะครับท่านี้บอกเลยว่าเมื่อยขานะครับหลังตรงด้วยนะครับแบกเข่าออกแอนโอขึ้น3 2 1โอเคท่าสุดท้ายของเราในวันนี้ชื่อท่าว่าแพงทวิสต์นั่นเองนะครับฝึกแกนกลางลำตัวโดยเฉพาะท้องด้านข้างมาแข็งค้างไว้ปิดลำตัวเปิดออกเก่งค้างไว้สลับข้างครับวางเท้าให้กว้างนะครับมันจะทำให้ท่านี้เราบิดตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับไปแล้วโอเคเรียบร้อยก็เป็น6นาทีนะครับในการออกกำลังกายครั้งนี้เลเวล 1.5 ก็อย่างที่พูดไปเลยถ้ายังพอมีแรงเหลือนะครับทำต่ออีกสักรอบหนึ่งเป็น2รอบหรือถ้าใครมีแรงมากกว่านั้น3รอบได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับอยากให้เอาโปรแกรมนี้ไปลองใช้กันดูและอย่างหนึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม1ในคาร์ดิโอนะครับที่อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการคาร์ดิโอให้ไม่น่าเบื่อนะครับบางทีเดินบนลู่วิ่งอาจจะน่าเบื่ออยากให้ลองมาทำแบบนี้นะครับเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์กระชับกล้ามเนื้อด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าคุณทำ62นาทีหรือว่า18นาทีมันก็ยิ่งเบิร์นพลังงานเบิร์นไขมันได้มากขึ้นนั่นเองครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามผมผ่าน YouTube Facebook Instagram Nefit นะครับเจอกันในคลิปต่อไปเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ